วันนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนี่คือการชงกันของเวียดนามสไตล์เวียดนามทำให้เราตะลึงได้ตลอดเวลาโหนั่นไงนั่นไงมอไซค์เข็นของย้ายบ้านไปดูความเด็ดของบานาฮิลสวยมีโหจะเห็นความอลังการและก็จะเป็นครั้งแรกของการไปเที่ยวเช้าเย็นกลับนอกจากจะพาไปดูประเทศเวียดนามโดยภาพรวมแล้วนะครับผมตอนเย็นก็ได้เกิดเรื่องระทึกขวัญขึ้นขอได้ออกจากเครื่องก่อน3ทุ่มเถอะไอ้เชียร์บอร์ดดิ้งเราไปทำเปล่าวะไม่รู้ซึ่งในวันเดย์ทริปครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยกันนะครับผมเพราะมันเสียวเอาล่ะในเมื่อเราเตรียมพร้อมกันแล้วเราก็จะไปกันเลยตอนนี้รายงานสถานการณ์จากคิวรถตู้บางนานครับผมฝากเราก็ไม่รู้ครับแต่เขาเขียนไว้ว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสามารถต่อได้ที่เบอร์0917144646นะครับผมเดี๋ยวจะลองติดต่อไปนะรถตู้ที่เรามาเลยโฮมโปรแล้วแต่ว่ามันติดแยกบางนาเนี่ยรถบรรทุกเต็มเขาอยากจะส่งของไปแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรกันตอนนี้ต้อง60เท่าที่ราคาเก่านะแท้เขาอาจจะขึ้นราคามาก็ได้เราก็อยากหาวิธีไปที่มันถูกประหยัดอะไรเงี้ย1:43ก็ยังไม่15 นาทีเดี๋ยวรออีกสัก10 กว่านาทีก่อนคือขึ้นคันนั้นไปได้ป่าวตามที่ถอยอยู่อะไหนบอกว่าถึงตรงโฮมโปรแล้วถึงจะถึงไบเทคเฮ้ยอาจจะโฮมโปรสาขาอื่นก็ได้โฮมโปรมันไม่ได้มีสาขาเดียวนี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องจัดการเรื่องรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมบายตุนลีนะถ้าคุณอยากจะไปขึ้นเครื่องคุณต้องหารถไปสนามบินให้ได้ก่อนอันนี้ไปดอมเมืองไหมขึ้นเครื่องว่ะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้ครับผมแต่ว่าไฟออก5 โคตรเช้าอันนี้ผมไม่ได้เรียกว่าเผื่อนะเรียกว่าไปค้างสนามบินเพราะว่าเครื่องออก5ใช่ไหมแล้ว2รถแก๊ปมันแพงมันดึกเพราะว่าผมไปวันเดียวก็กลับแล้วเดี๋ยวขากลับก็ใช้แก๊ปอีกเครื่องลง5นับได้ว่าไปทริปที่แอดเวนเจอร์ผจญภัยสุดๆเพราะว่าขาไปใช่ไหมขึ้นเครื่อง5แล้วทีนี้คือเรากลัวหมดแรงไงแล้วจากนั้นขากลับจากดานังมาโฮจิมินห์ก็โล่งใจแต่ว่าจากโฮจิมินห์มาดอนเมืองเนี่ยดิจะไม่โล่งเวลาที่เครื่องขึ้นโฮจิมินห์ไปกรุงเทพอ่ะเคาน์เตอร์เช็คอินอ่ะมันปิดก่อนเวลาเครื่องออก1 ชั่วโมงเขาลงเขาเดินกันมายังไงวันนี้เป็นยังไงเข้าสนามบินทางไหนอะพี่อ๋อผมจะไม่รู้อะมาครั้งแรกอะลุกขี่มารถยนต์อะแล้วก็รถไฟฟ้าสนามบินดอนเมืองมี3เทอร์มินัลทุกคนอันนี้ไม่นับมันเป็นเทอร์มินัลแบบ VIP ถ้าเป็นเทอร์มินัลเครื่องบินโดยสารจริงๆมันจะมี3เดี๋ยวเราจะพาไปส่องเทอร์มินัล3กันทุกคนบอกเลยมันเป็นอะไรที่ไม่เอาเดี๋ยวให้คนดูไปรู้กันเองดีกว่ามาแล้วเทอร์มินอลไหมตอนนี้ที่มันจะเป็นเหมือนสถานีบขส.สำหรับรถตู้ไปสุวรรณภูมิทุกคนจะมีราคาอยู่60 บาทแต่ว่าถ้าใครอยากไปฟรีก็คือต้องโชว์บอร์ดิ้งพาสของสายการบินที่ขึ้นที่สุวรรณภูมิหรือว่ามีเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปโชว์ที่ได้ตรงขาเข้านะครับขาเข้าระหว่างประเทศถูกแล้วเหมือนแยกโซนกันเลยอันนี้ใหม่แก่กว่านี้100 ปีละราคาเหมือนแยกโซนกันขายอะแถวบ้านก็อีกราคาหนึ่งสนามบินก็อีกราคาของแท้เมืองไทยของแท้ไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกเป็นทั่ว
ั่วโลกถ้าอยู่ในสนามบินไม่จะพากันแพงไปหมดอาหารเย็นวันนี้มาม่ากับไข่แล้วก็ชอบไข่ต้มนี้มากเลยเหมือนแบบไข่ต้มเป็นไข่ต้มสูตรไทยใส่หลายๆอย่างลงไปคือดีมากกินกับมาม่านี่คือแซ่บแซ่บเว้ยสวบแต่ไม่น่าใส่น้ำเยอะไปเลยเลี่ยนอาจจะลดนี้ก็ได้ไอ้แม่กระเด็นหมดเลยสวบขณะนี้เป็นสัญญาณของทัวร์จีนที่มาถึงแล้วนะครับผมเพราะว่าดูคะโซนตรงนี้เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไปที่ตึก2เลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยแต่ว่าขอไปตึก1ก่อนจะไปเช็คอินทุกคนอาจจะงงว่าเช็คอินทำไมไปเช็คอินของแอร์เอเชียขากลับจากโฮจิมินห์นะก็ทำได้ป่ะนะทำย้อนกลับได้ป่ะเคาน์เตอร์5เวียดนามแอร์ไลน์ดานัง BN 628ตึก1หลายสายเริ่มกลับมาดอนเมืองแล้วนะจ๊ะไม่ใช่แล้วหรอกสุวรรณภูมิคนแน่นต้องกระจายความเจริญถึงแล้วที่สาร World Charger ลองดูก็แล้วกันได้ไม่ได้ว่าอีกทีว่า sorry คุณไม่สามารถทำการได้ที่สนามอะไรครับไฟออกจากโฮจิมินห์ครับผมแต่ว่ามันเครื่องลงจากดานัง2:35กลัวว่าจะไปเช็คอินไม่ทันอีกนี่ครับพอดีจะเช็คอินของแอร์เอเชียจากโฮจิมินห์มาดอนเมืองครับผมเพราะว่าผมลงเครื่องจากดานัง2:35แล้วทีนี้กลัวเคาน์เตอร์ที่โฮจิมินห์ปิดที่จริงมีเป็นไอ้บัตรที่ขาที่บินมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะโชว์เจ้าหน้าที่ให้ได้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับสรุปบอกข้อมูลไม่ตรงกันทางตู้เช็คอินคิออสนะครับมาที่พนักงานเคาน์เตอร์นะแต่ตรงเคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าถ้าจะเช็คอินจากที่มาดอนเมืองต้องเช็คที่เคาน์เตอร์เท่านั้นนะหรือว่าเช็คเป็นออนไลน์แต่ว่าดีนะเรามีเป็นออนไลน์เรียบร้อยแล้วฉะนั้นคือหายห่วงเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรอนอนรอทำใจเครื่องออกยังวะดูก่อนเผื่อมันมีที่ให้ดูเครื่องบินตรงทางด้านหนักเผื่อมันมีเวียดนามแอร์ไลน์อยู่บอกเลยนะตั้งแต่ที่เวียดนามแอร์ไลน์ย้ายไปสุวรรณภูมิดอนเมืองก็ไม่เคยมีสายการบินฟู้ดเซอร์วิสสายไหนเลยที่มาลงนอกจากมารินโดแอร์ซึ่งหลายคนก็จะจำสลับกับไทยไลออนหรือว่าไลออนแอร์ที่เป็นโลคอร์ดอีกแต่จริงมันไม่ใช่เพิ่งไปดูในเว็บมามารินโดเป็นฟูลเซอร์วิสของแท้ 100% กระเป๋าโหลดฟรีมีจอบนเครื่องมีอาหารสถานที่ทำมาหากินของเรายังไงมีคนนั่งอยู่เฮ้ยมันทะลุหมดกันไหนมาเลยนี่นะตรงนี้มันค่อนข้างเปรียวทุกคนเปรียวมากคือเราจะทำอะไรได้ยินหมดเลยทั้งแถบนู่นแถบสายประหยัดอย่างเรานี่ไงเราเปลี่ยนที่นอนดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเงียบมากมันดาบสองคมเลยก็คือห้องน้ำอะไรก็ต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็กลัวว่าของจะหายเคาน์เตอร์เช็คอินก็แบบเดินไกลอีกเนี่ยก็ต้องมาเข้าตรงนี้ลำบากมากเปลี่ยนใส่ทำไมมันดูแบบดูเท่ดูฝรั่งทำไมกูใส่ดูจีนหรืออาจจะเป็นกูชื่อจีนนะไงเหมือนหน้าประเทศคือโคตรดีเวลาป่านนี้อาคารหนึ่งยังจะดูแน่นกว่าอีกแต่ถ้ากลางวันอาคารสองแน่นจริงขอโทษนะคะถ้านอนโมงแพงมากเข้าใจสลิปบล็อกตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ตึก3เป็นตึกเก่าทุกคนในอดีตไปมันก็จะหล่อนๆหน่อยเนาะคือนอนก็ไม่หลับทุกคนพอหลับปุ๊บมันก็ไม่มีที่วางอย่างจะตื่นสายป่ะไม่รู้นะกว่าจะเอาของออกกว่าจะเคลียร์ของเข้าตายเดี๋ยวครับเฮ้ยสิ้นคิดขนาดไหนมาเดินตึกมาเดินดูสนามบินกูจะไม่ได้กูไม่ได้ไปกูไม่ได้จะไปขึ้นเครื่องครับผม
ูจะไปเดินเล่นเข้าใจเดินเล่นนี่ไงทางเชื่อมไปตึก3โอ้ยเจอสักทีถามผิดชั้นเดินให้มันง่วงเผลอหลับไปเองผมก็ไม่เคยมีคนมาใช้เลยตั้งแต่เครื่องคุมเปิดไปส่วนเหตุผลนั้นเดี๋ยวเราขอไปพูดในคลิปในนี้มันมีประเด็นอ่อนไหวเยอะแยะเลยอาคารเทอร์มินอล3ของสนามบินดอนเมืองเป็นอาคารในประเทศหลังเดิมก่อนที่จะย้ายมาเทอร์มินอล2สาเหตุที่อาคารนี้ถูกปิดตัวลงมันเกิดมาจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่ดังๆเลยก็คือการบินไทยเที่ยวยาวบินที่114ซึ่งวันนั้นเที่ยวบินนี้จะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ก่อนที่จะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้เกิดการระเบิดแถวเกต62โชคดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตแต่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน1คนได้เสียชีวิตลงแล้วก็ได้มีประเด็นอื่นๆเช่นการเปิดตัวของสนามบินสุวรรณภูมิการย้ายสายการบินมาที่อาคาร2แต่ก็มีข่าวมาว่าจะมีการปรับปรุงให้อาคาร3กลับมาใช้ได้อีกครั้ง1อีกทีเห็นแล้วใช่ไหมเต็มตาแล้วใช่ไหมกลัวแล้วสิถ้าวันไหนกูบ้ากว่านี้เนี่ยนะกูอาจจะเอาเข้าปีนรถเข็นนะปีนขึ้นไปดูอย่าแล้วก็ถามว่าทำอะไรไม่รู้กาลเทศะตอนนี้เป็นเวลา4:32พาไปดูกันว่าจากตรงนี้ตึก3เดิมเนี่ยในประเทศเดิมไปยังตึก1จะใช้เวลากี่นาทีนะผมเดี๋ยวแฟลชไปตอนถึงกันเลยถึงแล้วจากตึก3มาดอนเมืองออริจินัล4:37ก็รวมประมาณ5นาทีที่เดินมาถ้ารวมขาไปก็น่าจะเยอะกว่านั้นขอตัวนอนก่อนทุกคนวันดีจ้าตอนนี้กำลังไปที่เขาจะเช็คอินของเวียดนามแอร์ไลน์ทุกคนเวียดนามแอร์ไลน์โอเปเรตที่เคาน์เตอร์หมายเลข5ก็อย่างน้อยก็มีแรงขึ้นมานิดนึงมีแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เอาไมค์มาติดอะไรเรียบร้อยแล้วครับเสียงก็เปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าไม่เกินขนาดเวลาก่อนเช็คอินเปิดเคาน์เตอร์เปิดนะคนแม่งมันยังยืนออกกันขนาดนี้โอ้กูไม่พลาดครับนี่ถึงนาทีเคาน์เตอร์เปิดเย่เปิดแล้วเย่พอเริ่มเปิดขบวนเริ่มมาแล้วทุกทีมต้องเช็คอินออนไลน์ได้ทีนี้เช็คไม่ได้เลยที่สแกนดูนะก็จะมีคนที่ไปเป็นครอบครัวแล้วก็ไปกันหลายวันจากสัมภาระที่โหลดแต่ว่าเราอยู่นี้เราต่างจากพวกก็คือเราไปคนเดียวแล้วก็ไปวันเดียวด้วยอยู่นี้เกินไหมล่ะช่องเราไม่อยู่นี้ไม่ใช่ตุลหลีมีแต่แครีออนจ้ะมีลิ้นหน้าต่างไหมพี่ขอลิ้นหน้าต่างจ้ะนะครับจะทางกลับกับวันนี้ครับผมจากคนละสายการบินเนี่ยอยู่นี้ไหมล่ะเขายังถามเลยผ่านเข้าเกตแล้วผ่านตอนนอนไปแล้วเดี๋ยวเรายังไม่เปิดเลยเปิดสักกี่โมงกันใช่ไหมยังไม่เปิดเดี๋ยวเราออฟเฟนเยอะกะจะมานั่งเล้าชิลดื่มกาแฟกินอาหารรอเครื่องบินแต่ที่ไหนได้ตีสองนอนที่เกตรอกันไปไปทำอะไรตีสองแม็กโดนัลด์แม็กโจนัลด์แอบไปดูเครื่องบินก่อนเครื่องบินมันจอดค้างวะขอไปสังเกตการนี่ก็คือเครื่องของเราครับผมสีฟ้าฟ้าสวยสวยเสียวใสนะผมจะนั่งเครื่องนั้นไปท่ารถดานังถ้ามองดีๆสนามบินหรืออะไรอ่ะก็เหมือนแบบอารมณ์ฟิลท่ารถทัวร์อย่างเงี้ยเปลี่ยนจากรถน่ะเป็นแบบรถลอยฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งจุดมุ่งหมายของคนอื่นที่จะไปบานาฮินจะไปเวียดนามก็อาจจะแบบความสวยงามของประเทศชมเชยวัฒนธรรมไปผ่อนคลายแต่ว่าเราก็คือมันใช่อยู่บางการแต่ว่าไอ้ที่ไม่ใช่ก็คือเป็นสโลไลน์นะเพราะว่าเราไปในโอกาสใช่ไหมมันก็จะต้องมีแบบความเสียวความแบบรีบ hurry up อะไรเงี้ยเพ
ราะว่าถ้าไม่เฮอรี่อัพมันจะมิสได้นะครับผมมิสไฟลท์ถ้าตกของแค่ดานังไปโฮจิมินห์ก็เสียวจะตายแล้วเนี่ยในนี้ยิ่งจะตกจากโฮจิมินห์กรุงเทพมิสเสียวได้ใหญ่นะครับผมเสียจนหัวใจสลุดออกจากตัวเลยแล้วก็จะทำเวลาให้เร็วที่สุดในการลงกินอิ่มพร้อมหลับท่านผู้โดยสารโปรดทราบครับประกาศจากสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ขอเรียนเชิญผู้โดยสารที่ติดบัตรที่นั่งในแถวที่32-44ที่จะเดินทางไปในเที่ยวบินที่ BN628ซึ่งจะออกเดินทางเวียดนามดังที่เครื่องได้รับผู้โดยสารออกหมายเลขไม่ชินตาเลยเห็นเวียดนามแอร์ไลน์ที่ดอนเมืองเห็นมาล่าสุดก็ก่อนปี2006อ่ะหวังว่าไปถึงเวียดนามคงจะไม่ร้อนคือว่าริมโขง Dear passengers, welcome aboard Vietnam Airlines flight VN628 from Don Mueang to Da Nang City. For on-time departure, please take your luggage seat, stow your hand baggage overhead lockers or in the seat in front of you.Please make sure that on your hand baggage does not block the emergency access. We would like to remind you to turn off the receivers, transmitter and mobile phones or switch them to flight mode and silent mode after disembarkation. กลายเป็นว่าเรียกขึ้นเครื่อง T45 ใช่ไหมกลายเป็นว่าเรียกก่อนหน้านั้นคนขึ้นเครื่องคนมาขึ้นเครื่องเร็วกว่านั้นเยอะเลยเพิ่มเติมอีกหน่อยนะตอนดึกเจอกันมีบอกนะว่าเราจะไปถึงดานังตอนฟ้ายังสังสางอยู่มีสว่างน่าจะขึ้นระดับแน่เลยขนาดว่าไม่มีทีวีนะเขายังมีระบบสตรีมมิ่งในเที่ยวบินเลยอ่ะคือมันดีอ่ะสนามเดี๋ยวเราขอตัวไปผ่านตม.ก่อนนะแต่ไม่เคยเข้าเวียดนามเลยแต่ที่ดูมาเขาก็บอกว่าตม.เวียดนามชิลเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างล่างเลยจ้ะคือดูอากาศเมืองวันนี้สิมันทำไมมันหดหูจังเลยวะโคตรหูเว้ยโอเคเดี๋ยวไปไหนดีรถบัสเข้าเมืองเหรอมันมีรถสักกะรอบไหมเนี่ยจะไปไหนดีวะบรรยากาศมันดีเพรสมากเลยอ่ะมันแบบซึมอย่างเงี้ยอาจจะเช้าเกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเย็นๆอย่างที่เราจะมาเนี่ยเราจะต้องกลับมาสนามบินอีกครั้งเนี่ยนั่งเครื่องไปโฮจิมินห์เนี่ยฟังแล้วก็เสียวเหลือเกินเนี่ยเสียวว่าจะตกเครื่องรถบัสเบอร์12ใช่ป่าววะบัสสต็อปเดียงดุงซูเปิดตั้งแต่ตี5ถึง3ทุ่มในชั่วโมงเร่งด่วน5ถึง10นาทีต่อคันในชั่วโมงปกติ20ถึงครึ่งชั่วโมงต่อคันราคาตั๋วประมาณ 6,000 โอ้ย8บาทเองเหรอถูกเวอร์ถูกเวอร์ปั๊มส่งน้ำเฉยถูกเวอร์ลองเป็น 103,000 สิเดือนละ185แม่เจ้าโอ้คือตอนแรกก็ไม่คาดคิดไงว่าเที่ยวบินเราอ่ะจะออกกันเร็วกว่ากำหนดตอนแรกคิดว่าออกตีห้าเนี่ยได้ออกตีสี่ครับผม my god ออกตีสี่ตีสี่สิบห้าขึ้นเครื่องก็นึกว่าออกตีห้าไปออกตีจะมาถึงประมาณ6 โมงแล้วก็เรียกแก๊ปอะไรเงี้ยประมาณ6 โมงเกือบ7 โมงอ่ะมาถึงตีห้าเฉยเลยมันผิดแผนไปหมดทุกอย่างแต่ว่าดีนะมีเวลาเดินสำรวจอะไรด้วยแล้วก็ดานังอากาศมันไม่ร้อนอ่ะมันเย็นเย็นเหมือนเปิดแอร์อะไรเงี้ยฟิลเปิดแอร์ถ้าลองเป็นโฮจิมินห์สิเหมือนกรุงเทพหรือยิ่งกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุนนะครับผมขอขอบคุณคุณอาวันชัยที่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินขากลับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆในทริปเวียดนาม1 วันในครั้งนี้นะครับผมก็ขอให้คุณอาวันชัยประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในช่วงปีใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับexcuse me it's going to this way แพง
8,000อันนี้ทำไมไม่ได้ดูอ่ะกูบอกว่าเราต้องนั่งรถ2ต่อเพื่อจะไปที่เราโชว์ให้เขาดูอ่ะแล้วก็ไอ้ป้ายเนี่ยมันจะเตือนเมื่อถึงสถานีปลายทางนั่งรถเบอร์16เพื่อจะไปที่นั่นที่เราที่ไกด์อ่ะเออแต่เนี้ยน่าจะเป็นสถานีที่เขาจะส่งเราลงแล้วก็เราก็ต้องหารถเบอร์16หน้าตารถบัสของเวียดนามนะทุกคนอ๋อให้หารถบัสเบอร์16ผมภาษามือต้องมาแล้วเอาละวะนี่6โมงบ้านเขาก็ยังสว่างขนาดนี้บ้านเรานี่พาติดขึ้นมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือบรรยากาศในเมืองดานังตอนเช้าๆนะน่าจะอีกฝั่งของแม่น้ำห่านไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราไม่น่ารอรถบัสเบอร์16แล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่อ่ะเราขอเดินไปถ่ายวิวบนสะพานลอยก่อน 6:40 นะครับผม 6:40 ไม่ใช่ 8:00 แต่อย่างใดนะเทียบเวลาได้เลย 6:44 คุณนั่งอย่างนี้คนเวียดนามจะมองป่าววะเพราะว่าที่เวียดนามเท่าที่เห็นอ่ะไม่มีคนมานั่งเลยนะอาจจะเพราะว่ามาเช้าเกินก็ได้อันนี้นั่งเป็นแบบลืมพูดถึงตม.เวียดนามโคตรชิลคือเราเข้าประเทศมาใช่ปะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาอาจจะขอดูเอกสารนู่นเอกสารนี่แต่ถ้าเวียดนามอ่ะดานังอ่ะเขาไม่ขอดูอะไรเลยประทับตาให้เข้าประเทศใบเนี่ยเขายังไม่ดูเลยถ้าเทียบกับที่ไทยนะก็ที่นี่สกปรกกว่าไทยนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบถ้าเป็นขยะอะไรเงี้ยที่นี่จะเยอะกว่าก็ไม่ได้บอกว่าที่ไทยน้อยกว่านะอันนี้แค่เปรียบเทียบเฉยๆว่าบางสิ่งบางอย่างบ้านเราก็นำบ้านเขาก็นำข้ามถนนแบบไทยๆใช้ได้ทั่วโลกเหมือนเวียดนามอ่ะเขาจะบอกว่าเวลาข้ามถนนอ่ะอย่าหยุดเลยข้ามไปเขาจะหลบรถของเขาเองนี่อะไรไม่รู้อ่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะรถจะหลบเองว่ารถชนกูตุยก่อนที่จะได้ไปบานาฮิลแล้วล่ะนี่แค่ดานังนะไม่ใช่โฮจิมินห์ถ้าโฮจิมินห์นี่ตึงกว่านี้แน่นอนเลยเด็ดเทศกาลเต็ดทุกคนเขาจัดเหมือนตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยแต่เป็นตุ๊ดยวนอย่ากินเฝอเนื้อเข้าใจปะเฝอเนื้อห้าละเดี๋ยว7โมงกลับไปแยกดีกว่ามีสองวิธีอะตัดสินใจอยู่ว่าจะกลับไปแยกกลับไปป้ายรถเมล์หรือว่าจะเรียกแก๊ปดีถ้าเรียกแก๊ปก็ไม่ต้องเสียเวลาลุ้นตัวแตกโอเคหมดลองซื้อละกันเฮ้ยที่ดูมาก็คือใช่เลยอ่ะนี่คือการชงกันของเวียดนามสไตล์จะโชว์อย่างนี้เดี๋ยวนะเวทติ้งนี่นะ 5,000 กับ 5,000 กำเอิญจ้าเวียดนามทำให้เราตะลึงได้ตลอดเวลาตั้งแต่ยกเมื่อกี้และยกที่รถอ่ะโหเข็นอะไรวะเข็นโต๊ะอ่ะแต่ว่าไม่ได้เข็นตัวไปกับตัวรถอ่ะโอ้โหนั่นไงมอไซค์เข็นของย้ายบ้านเวียดนามทำให้เราตะลึงได้ตลอดเวลานะช่วยไม่ได้ก็วันนี้เราก็ยอมไปสักวันนึงแล้วกันเรียกแก๊ปจ้ะแก๊ปไบค์นี่แหละแก๊ปไบค์เฮ้ยอยู่ว่าเยี้ยอย่ากระดอกเห็ดเขาบอกว่ารถบัสที่จะมาจอดนะมันเล็กเกินไปก็เลยให้ไปขึ้นตรงนั้น We are going to the bus right there, right? Yeah, that's right. Okay. Thank you. Sorry นะ
ัสกำลังตรงไปที่โรงแรมของลูกทัวร์แต่ละคนนะเพราะว่าคนที่มาแต่ละคนน่ะมีโรงแรมไว้ทั้งนั้นเลยยกเว้นเราแตกแยกคนเดียวนั่นแหละก็ได้เลยหอมแดงเฮ้ยหอมกินหอมแดงอ่ะหนูขนมครกแบบใส่หอมแดงใส่เกลือมีข้าวมีถั่วมีหอมมีมะพร้าวด้วยไม่ใช่ตัวที่จุกพาลีนาเหมือนครกแบบเบอร์ท่านเดียกของไทยมันต้องเหมือนตอนนี้เขากำลังรู้ว่าการส่งรับคนอยู่นะทุกคนผมมีอะไรจะมาสารภาพก็คือตอนที่ผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบริษัททัวร์ไอ้บริษัทเนี้ยคือคนขับแบบไม่รู้ว่าเขารีบอะไรนะผมมาเกือบโดนรถชนนอนโรงพยาบาลเวียดนามแล้วอะคือเขาขับเร็วแล้วก็เสียวมากเหมือนจะมีช่วงจังหวะนึงอะกำลังจะเลี้ยวซ้ายจำได้เลยแล้วมีรถบรรทุกหรือไม่ก็รถเมย์อะบีบแตรไล่แบบใจแบบตกไปอยู่ที่ตาตุ่มได้เลยอะทุกคนบานาฮิลนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ฝนตกแล้วก็เย็นมากเอออยู่เจ็ดชั่วโมง1ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงที่ยาวนานมากแต่ว่าก็ได้พักกันนะสบายมาก What the restroom toilet over there Okay Hey after that we will come back here wait for me I will buy ticket for youโอ้โหห้องน้ำยังหรูเลยแล้วก็ไม่อยากนึกถึงข้างบนเลยมันจะหรูขนาดไหนนะเขาจะให้อะไรอ่ะให้กิฟต์กิฟต์กิฟต์อะไรนั่นอ่ะเขาบอกให้มาเจอกันตรงเนี้ยหายได้ไงกูหลงละก็ว่าอยู่มาผิดกรุ๊ปโอ้โหก็ทำไมมันบรรยากาศมันต่างกันเร็วๆเถอะเวลากูมีค่าครับผมอีกประมาณ7ชั่วโมงต้องไปสนามบินอีกอ่ะวันนี้ฉ่ำเลยมาแค่บานาฮิลวันนี้อาจจะเป็นส่วนแรกที่มาไงไอ้ส่วนที่มันเป็นฝรั่งเศสต้องขึ้นกระเช้าไปทุกคนเนี่ยส่วนนี้ก็สวยมากเลยเหมือนจำลองมาจากเมืองเวย์ไงไม่รู้อ่ะ This cable car directly to the Golden Bridge but now it's closed they are maintaining so together get the other one the cable car reach the top first and from the top take the other one go down go to the Golden Bridge ตรงนี้ขึ้นมาเป็นจังเกิลแล้วเมื่อไหร่จะถึงไอ้ฝรั่งเศสอ๋อนี่ไงจำลองมาจากเมืองฮอยอันนี่จำลองมาทุกเมืองเลยเนี่ยตั้งแต่เมืองเวเมืองฮอยอันเมืองฝรั่งเศสอ๋อนี่ไงทางขึ้นที่คนชอบมาถ่ายกันก็อาจจะเจอทางนี้เลยก็ได้ทางขึ้นสะพานมือแต่ว่าเราต้องไปต่อกระเช้านะเพราะว่ากระเช้าที่ตรงไปสะพานมือมันเสียมัวหยิบภาษาไทยหลงเลยเนี่ยที่เดินขึ้นบันไดเร็วกว่าทะเลขึ้นกี่ชั้นวะเนี่ยบันไดเนี่ยสำหรับมือโปรสำหรับเราต้องบันไดเลื่อนเราเป็นมือใหม่พวกที่เดินผ่านช่องธรรมดาก็จะโชคร้ายหน่อยนะคนที่ไม่ได้ซื้อทัวร์มาก็จะขอให้โชคดีเอนจอยนะครับผมยังขจีอยู่เลยอ่ะที่จะHey, look in here. Okay, you can see the many banana trees. Yeah, this is a natural. Yeah, because no local people stay here. สมาคมคนข้างสะพานมือสมาคมนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาจับจ้องณสะพานมือที่แห่งนี้นะผมโอ้ยหมวกจะปิวอ่ะหูหมอกขึ้นด้วยอ
วาสักมหาชนเฮ้ยดูว่าหิมะตกเฮ้ยมีธงไทยเออนิวมีธงไทยเฮ้ยอย่าบอกนะมอบมันอีกรอบนึงนั่นไงว่าละชานมฝรั่งใส่แต่ว่าเป็นใส่บุกอะไรไม่รู้เขามีบุกขาวบุกเขียวแล้วก็บุกรู้สึกว่าจะเป็นบุกรสกาแฟนะตอนนี้แฮปโนที่ว่างเลยครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆญาติญาติครอบครัวทุกคนลายสาวสวยมากเป็นจิตมาเป็นจิตกรรมแบบประติมากรรมปั้นกระเบื้องอะไรเขาไม่รู้คือแบบมันลงตัวมากกับวิวรอบข้างเลยให้เหมือนเป็นแบบสถานที่โบราณที่น่าค้นหาอะไรเงี้ยเลยชาดังทำเพลงคอไปเดินไปสโลโมชั่นพุทธลูแบบใหญ่มาก Are you Vietnamese? Sorry? Are you Vietnamese? No, I'm not. I'm your neighbor. Oh. Guess what? Khmer. Nah. Laos. English. Oh, really? Are you from Penang? No, Kuala Lumpur. Oh. And you are from? Bangkok. Bangkok. You are from how many days? Huh? How many days are you here? One. Just one day. Just one? Yep. And then? And then evening I will go back.Yes, I have study. แล้วก็ที่เราดูมาจากในวิวนะเขาจะบอกว่าถ้ามองจากพาโกด้าเนี่ยจะมองไปเห็นหมู่บ้านฝรั่งเศสว่าบานาฮิวชัดที่สุดแต่ว่าด้วยความที่วันนี้อากาศมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่หมอกลงจัดเลยก็เลยมองไม่เห็นครับผมซึ่งจริงๆแล้วที่มึงมองไม่เห็นนั้นเพราะว่ามึงไปผิดที่นั่นเองครับผมก็ให้ฟีลแบบพระพุทธรูปวัดห้วยปลากั้งเลยไม่อินศาสนาเท่าไหร่ถ้าข้างบนไม่มีหมอกแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ด้วยว่าข้างล่างเมื่อลงไปนั้นจะเริ่มร้อนขึ้นนิดนึงเท่าที่คาดเดานะพูดพอเป็นพิธีอากาศอย่างเงี้ยถึงหน้าเดินออกกำลังกายไม่เผาผลาญอันนี้เป็นบานาฮิวยามค่ำคืนSo over there, named the Love Bridge. Love Bridge. Yeah. And you can see the roller coaster. Roller coaster is closed. Yeah, that's closed. Wow, this is last year I got. Oh, yeah. Last year I got this one. Yeah, hamper coaster. Oh, last year I got this one. หอมมาก หอมมหาน่ะอ้าวพอพูดปุ๊บหมอกหายปั๊บเลยมันอยากให้กูไปเล่นแต่เขาบอกว่าเวลาไอ้เนี่ยหมอกมันจะลงหนามากมันอันตรายไงเขาก็เลยแบบเตือนว่าอย่าเล่นดีกว่าอันนี้คือซันเวิลด์ตอนที่หมอกจางไปแล้วนะครับผมสวยเวอร์หมอกจางแต่คนไม่จางบาเฟตัสซีเวิร์ลไลเกมโอเค now together follow me have lunch and after have lunch you can free timeBut at the 3 o'clock, we will come back to meet you, boy. Yeah, if heavy rain, I will watch for you, Gamma Ring Station. This is the clock. After 3 o'clock, we will come back to your hotel. If you want the coffee, I recommend you can up the Rosa coffee. Yeah, 5th floor.
over there have a coconut coffee. It's very good. Now together follow me, have lunch. Okay, after have lunch, you can free time. ไปฟรีร้านฟรีร้านลงแพ็กเกจ 2,000 บาทเพราะว่าฟรีร้านเลยนั่นแหละเพิ่งจะได้มามื้อหนักจริงๆจังๆก็ตอนนี้แหละหูดูความแบบหลายหลายเยอะดีนะเราเลือกซื้อแพ็กเกจนี้คุ้มไปบุฟเฟ่นานาชาติผ่อนคลายอาหารสมบูรณ์แบบขายตรงอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาขายมาเราจะใจอ่อนได้ไงเรื่องบอกว่าเออมีอยู่แล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ2ชั่วโมง20นาทีกว่าจะไปรวมตัวกันเลยอ่ะหนึ่งเกม 200,000 ดองเหรอใช่ 200,000 เกมบึกแถมอียูบาย 300,000 แถม2เกมว้าวฝึกภาษาไทยมานานแล้วทีถึงจะได้จากนี้เราจะไปที่แอลฮาร์หนาวเหลือเกินเนี่ยโหเสียวมือจะถูกไฟช็อตเลยเนี่ยกลับลงข้างล่างแล้วเสียวมือคู่นี้จะเป็นอะไรไปถูกไฟช็อตจนมือระบมแน่เลยง่ายๆออโกด้านั้นน่ะเออตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในหมู่บ้าน French Village นะครับตอนแรกเกือบพูดว่า French Monkey Village นะเราจะไปที่พาโกด้านะครับผมเป็นจุดยอดสูงสุดที่มองมาดาฮิลได้จากทุกซอกทุกมุมครับลงมาแล้วก็เห็นเลยมีข่าวดีตอนแรกเราว่าจะเอาผ้าห่มมาใส่ผ้าห่มมาห่มอ่ะแต่ว่ามันมีแสงเว้ยทุกคนเย้คือจุดที่บ้านขอให้มันเย็นๆประมาณนี้ก็พอแล้วเย็นแบบที่ไรแอร์คอนดิชันครับผมตอนนี้ก็จะขึ้นไปยอดอันนั้นละเราจะไปที่จุดหมายเลข5ไม่ก็6เพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดนะถึงเมืองประมาณน่าจะ 4:30 น. อ่ะเราก็น่าจะไปเดินรอบเมืองกินอาหารเย็นก่อนเดินดูวิถีชีวิตผู้คนเดินซื้อของไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาไปสนามบินงานนี้ให้ฟิลแบบกินชากลางวิวสวยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้านั่งมุมนี้คือจะดีมากดื่มจิบชาไปด้วยพร้อมกับรับชมวิวเมืองฝรั่งเศสไปด้วยก็คือมุมนี้ทุกคนเห็นกระเช้าลอยฟ้าเห็นหอนาฬิกาสวยสนุกมุมนี้คือจิบชาชมสวนจีนอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นนี่คือพาวรีพรีเซนต์ที่เราอยากให้ทุกคนเห็นนี่สวยมากคือไม่เคยเห็นเมืองฝรั่งเศสที่ไหนมากลมกลืนกับเมืองแบบสไตล์จีนอย่างนี้มาก่อนเลยเรายังมีอีกจุดที่ยังไม่ได้ขึ้นไปดูให้แน่ชัดโอเคอ๋อมันตีเองเหรอระฆังมันตีเองเหรอวะเฮ้ยเห็นทุกซอกทุกมุมจริงด้วยอ่ะโอ้โหเห็นความอลังการแต่ไม่ใช่ระฆังตีเองอ๋อหรือว่าต้องผลักระฆังไปให้มันตีเฮ้ยบันไดนี่เสียวมากเข้าใจแล้วทำไมต้องขึ้นปีนกันช้าๆขึ้นเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าอีขาลงมันอีตัวดีเลยคิดเสียไปหมดเลยเพราะว่าห่วงมากไอ้สิบมันได้นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะเครื่องออก5:00ใช่ป่ะพอจะนอนปุ๊บก็กลัวว่าจะตกเครื่องอีกหลับอีกทีนึงตอนมาบานาฮิลหลับอีกทีนึงตอน11:00แต่หลับรอบมาบานาฮิลสบายสุดหลับแบบไม่มีใครมารบกวน
ป็นช่วงตอนบ่ายที่ให้บรรยากาศเหมือนตอนเป็นมากคือมันมืดเร็วอะอยู่ที่ตอนออกด้วยแหละมันก็เลยเป็นปัจจัยแวดล้อมนะครับผมเฮ้ยอะไรวะม้าหมุนเนาะกูอ้วกแน่เลยโอ้โหตายแน่น่าจะอ้วกแตกอ้วกแตนก่อนอะไม่เล่นละกันจะเห็นได้ว่าเขากำลังก่อสร้างโซนใหม่ทุกคนอย่างที่เขามาถมทรายถมอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังสร้างโซนใหม่แต่ว่าไกด์อะบอกว่าถ้าสมมติหมอกลงหนาปุ๊บการก่อสร้างทุกอย่างจะชะงักทันทีเลยชะงักเหมือนหยุดงัดจังงัดจังงังเอาไว้เลยทุกคนเพราะว่าหยิบจับลำบากตกขึ้นมาที่ตายเลยนะ No because I very full If I play I will I just watching Banana Hill from the highest view to Pagoda. Oh yeah. I only go halfway. I don't like stairs. So. Oh. Okay. Where will you go next? Don't know. I just walking around. Walking around. I think I'm standing. Oh yeah. Hey. ขอนั่งพักแป๊บนึงนะทุกคนหรือว่าจะพักจนกว่าเขาจะมาดีพักจนกว่าบ่ายสามเลยอะเพราะว่าวันนี้ก็นอนไม่พอด้วยอ่ะเดี๋ยวกลางคืนก็ต้องไปวิ่งอ่ะวิ่งขึ้นเครื่องเลยครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบค่ะ Two hot Americano Two hot Americano One nice Americano And three hot latte Right? Yes So you wanna just have the signature in here? ภาพคือเหมือนแบบผู้ก่อการร้ายหนาวมากตอนนี้ไปเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ดีกว่าไม่เล่นเลยหนักเล่นมากหมอกก็หายแล้วจะใช่มันเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่ต้องหยุดเองอ่ะคือมันน่าตื่นเต้นต้องเนี่ยล่ะนี่ก็ได้อ่ะทงสแตปทงแตปทงแตปอะไรสักอย่างเลยพยายามเพิ่มเลยว่ะรถไฟห่อจะขนาดไหนวะเนี่ยต้องมาลองดูคุณจะไปหาไอ้รถไฟห่อแต่ขึ้นมานี่ได้ยังไงวะไม่ใช่แล้วคุณหลงผิดคุณเข้ามาหลงที่แล้วค่ะที่ลิตออฟแอดเวนเจอร์เลเวล2จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยขั้นที่2คืออะไรวะอาจจะเป็นแบบเครื่องเล่นที่ท้าทายในระดับ2หรือเปล่าแต่เราอยากเล่นไอ้นั่นที่มันเป็นไอ้นั่นน่ะที่มันเป็นหออ่ะโดดหอแต่กูสามารถมั่นใจอย่าง 100% ได้เลยว่าต้องมีคนต่อแถวเป็นเพื่อนแน่ๆเลย This way to Mystery World Level 3อ๋อเหมือนยิ่งลึกก็ยิ่งผจญภัยลงลึกขึ้นเรื่อยๆกูต้องการอันนี้เสียงหัวใจกูมันเรียกร้องไหนว่าหางแถวหรือว่ายืนไหนก็ได้แล้วค่อยเข้าสวัสดีนะค่ะสวัสดีนะค่ะมันมาละขาสั่นไม่ใช่แล้วนะง่วงจนขาสั่นก็อ่านในเน็ตว่าฝรั่งมีระเบียบแต่ฝรั่งก็เก็บกฎเป็นเหมือนกันนะพอฝรั่งออกต่อประเทศปุ๊บก็แหกกฎทันทีนี่แหละคือสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ที่แท้ทรูร้องไปอย่างนั้นแหละไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแหละแต่พอตัวเองเข้ามาเล่นเท่านั้นก็จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นทันทีทุกคนคือเราอยากจะถ่ายบรรยากาศตอนเล่นมาให้คนดูมากแต่ว่าตอนที่เล่นอ่ะเขาให้เก็บโทรศัพท์แล้วก็กล้องออกไปให้หมดเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์นะผมแต่ว่าเสียวไม่เสียวยังไงมาฟังเสียงผมกรี๊ดกันทุกคนว้ายโอ้โหคว่ำเลยฟังจากเสียงร้อง
ก็ประมาณเหมือนตกจากตึก10ชั้นหรือตกจากตึกเบิร์จคาลิฟาอย่างนั้นแหละก็ภาพประกอบก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะเพราะว่าเขาไม่ให้เอากล้องอะไรเนี่ยไปถ่ายเพราะว่ามันจะเรื่องความปลอดภัยไงแต่กูก็ลืมบอกว่าให้เขาอะถ่ายให้หน่อยหรือว่าเอากล้องตั้งให้ก็ได้ลืมบอกสำหรับฟุตเทจนั้นก็ค่อยไปหาดูกันเองนะแต่ว่าเสียงร้องเมื่อกี้เราชัดอยู่นะเสียงร้องเราดังอยู่เสียวลั่นตัดกันนะเว้ยแต่ว่าแปลกนะไอตอนที่เราเอากล้องเนี่ยไปขึ้นทอร์นาโดที่ดีเมอร์ทำไมเขายังเอาให้เอากล้องเข้าไปได้วะเขาไม่เห็นตรวจอะไรเลยอะแต่ที่นี่คือเขาตรวจทุกระเบียดนิ้วทุกคนว่าแปลกไหมนะโทษซอรี่ก็นึกว่าทางไปรถไฟหอมันไปทางนี้มันไปก่อสร้าง My God คนโคตรเยอะผมกูไม่น่าทันบ่ายสามอ่ะบ่ายสามต้องไปเจอที่ร้านแถวๆสตาร์บัคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนรถไฟหอที่เขาให้ควบคุมด้วยตัวเองเหมือนจะรอฟังคำสั่งจากหอบังคับการตรงนี้แล้วก็ให้เราเร่งความเร็วถีบช้าอะไรด้วยตัวเองประมาณเหมือนม่อนแจ่มอ่ะอ๋อรู้แล้วทำไมคิวมันยาวแม่ทางมันก็ยาวไงแล้วคนก็อยากเล่นมันเยอะต่อให้จ่าย 70,000 อย่างเงี้ยมันก็ยอม100กว่าบาทเองหรือว่ามันมีอัน 70,000 กับมันที่ฟรีเฮ้ยมีของไทยด้วยลพบุรีกาญจนบุรีข้าวเหนียวมะม่วงเมืองไทยดังแล้วดัจเจแล้วก็ดังมาตั้งนานแล้วดังกว่าประเทศบางประเทศที่อยู่ข้างๆอีกเอ้ยอย่าให้รู้นะประเทศไหนเคมคนนั้นเคมคนนี้ไม่ดูอะไรเลยI go I went the pagoda nice. the highest and also go to fantasy park nice how was it it's great yeah, yeah. and I got one game it's the tower Ooh, nice, man. which game did you get I didn't do a game I just went late and chilled out okay good awesome new GoPro no yep.Cool. Actually, I have GoPro 9 before, but my GoPro 9 is broken already. Oh, cool. What's your name, man? Paolo. I'm Ali. Ali. Yeah, yeah, okay, yeah. Okay, where are you from? I'm from the UK. UK, okay. What about you? Thailand. Oh, sick. What part? Oh, Bangkok. Oh, nice. I was there. Which part of UK, Ali? Leeds. Oh, Leeds. So, okay. North of London. Okay. Yeah.Bangkok last night too. Very flat, really dry. Yeah, me too. How long did you come here? I went from last night, I was in Krabi, and I flew through the night, flew to Bangkok, and then I was in Bangkok at 5 a.m. Flew here since. Oh, Bangkok, Dom Mueang, right? Yeah. Vietnam Airlines, 628. Yes. Nice. Oh, man. Same flight.Because I have no time and I want to challenge myself. Traveling overseas one day, even Thailand is can traveling one day. Yeah, that's cool, man. How what do you do in life? Do you work? I'm still studying. Oh, cool. What are you studying? School at grade 12. Maybe YouTuber, translator, freelance. Cool.What you get? Oh, is this what YouTube's for? Yep. Nice. So, do you have a YouTube channel? Yes. What is it? It's about vlog or game. It's general. Oh, cool. Randomly content. Oh, you got loads of subscribers. ขอไอจีแลกกันไปกันมาหนึ่ง7 p.m. I'm boarding to Ho Chi Minh. 9 p.m. I'm boarding to Bangkok. 1 hour transfer because it's different airline. Yeah.Vietjet and Thai Air Asia. And then where do you go after Bangkok? My home. Where is that? I live in Bangkok. Oh, you live in Bangkok, yeah. Yeah. Massive traffic jam. Do you like it? No. Yesterday I sleep at Dom Mueang International Airport. Yes. I cannot sleep it because I afraid I will miss the flight.It's not expensive, not cheap, it's every two, but I book by myself, ngay. Krabi, oh, Krabi. Have you been there? Yep. When I was a child, I cannot remember. Which country in Europe do you like? Italy. Oh, Italy, wow. Italy's my favorite. Mmm. The food is amazing. Oh. The people are great. All
Well, why do you don't like Germany? Germany is too clean. It's too perfect. Too strict. Yeah. It's oh. Too perfect. Oh. France can be a bit off with you. Mm. Spain's good. Spain and Italy, beautiful. Mm. Why are you gonna go? I will go to France because it has many overseas provinces. Yeah. I have learned it before. French, I little bit. That's good. Oh. It's better than me. Spain and not Leia. That's English, French, and Chinese that I learned. Wow, that's so cool. And Thai. Yeah, Thai is my mother tongue. Which is the hardest? Chinese. Yeah, I've heard that a lot of times. Have you learned it fully yet? Not. I'm learning Chinese about basic one. Okay. Is built in basic one to basic two. Okay. Okay. Let's together get up by the cable car 7 in the morning. Yeah, the cable car nearly 6 kilometer. Yeah, come back to your hotel and sleep because okay, they get very tired quickly when the train. Okay. This is the cable car is an old one, so it's slow. You will wait a long time. Oi, คุณนึกว่าเดินหลงกับเพื่อนเพื่อนกลัวโบกกล้อง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 ไปเลยสิเพื่อนๆทุกคนเขาบอกว่าในเวียดนามปีหน้าจะเป็นปีใหม่ของเวียดนามก็คือเทศกาลเต็ดนั่นแหละเท่าที่ไปหาเท่าที่ดูมานะมันเกิดขึ้นในเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่23เดือนธันวาคมก็จะสังเกตได้ว่าบนเครื่องบินว่าตามสถานที่ต่างๆนั้นก็จะมีป้ายเทศกาลเต็ดอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเปรียบเทียบของไทยก็เหมือนงานสงกรานต์ It has many surprising things that since last night when I come to sleep at the airport. You sleep at the airport? Yeah. Sleep at the airport because flight is very early, 5 a.m. I don't even manage to explore the airport. Yeah. A long time no see. How? Oh, ได้ไปด้วยกันอีกแล้ว Pax! Oh. Sorry. Hey, oops. Glad to see you again. Book photo, what's up? You book this thing from trip.com? No, booking.com. I'm book from trip.com. Oh, cool, man. The whole journey? Yeah. Sometimes hot, sometimes cold, sometimes sunshine, and the fog is what they. Yeah, so lucky today is good weather. 8 million people today. About 4,000 people. 4,000 people. But on the holiday vacation, one day about 25,000 people for the one day. Because this car now don't have a tourism from the China. After Lunar New Year this month, so I think it's a real moment. So it's a crowding many people. To you. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you a lot. ที่นี่คูณ10อันนี้ไม่ได้ดูถูกประเทศคณะแต่
ที่เราเห็นจริงๆแต่ก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงคือเขาใส่หมวกกันน็อกแทบทุกคนใช่เขาใส่หมวกกันน็อกที่เนี่ยเลนช้าสุดต้องเป็นเลนขวาสุดรถคันไหนช้าต้องชิดขวาเลนซ้ายมันเอาไว้แซงมันคนละระบบกับบ้านเราเลยขนาดในตัวเมืองดานังนะยังหนาวเลยมันไม่ได้หนาวดิมันเย็นๆบานาฮิลไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันแข็งแล้วมั้งเดี๋ยวเราหารถบัสไปสนามบินก่อนแบงค์มีกาหมดกาชิคเก้นกาอิชิคเก้นโอเคโอเค no pork โอเค how much 9,000for me plastic please this one plastic I will go to eat in airport อาเซียวปีว้าวโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นพี่ไปรอรถทัวร์ไปเลยประสบการณ์เดินทางอย่างงดงามนะครับผมการเดินทางของเรายังไม่จบแค่นี้ทุกคนเรายังมีทริปต่อก็คือไปขึ้นเครื่องที่โฮจิมินห์เพื่อที่จะเดินทางกลับดอนเมืองนั่นเองนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ซื้อตั๋วจากดานังตรงเข้าดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิไปเลยเพราะว่ามันก็ยังมีอยู่ไงโอเคเราจะมาไขข้อสงสัยทีละข้อนะครับผมข้อที่1ก็คือตอนที่เราจองตั๋วเวียดนามแอร์ไลน์ตอนนั้นจองประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาตั๋วแค่ราคาแค่ 2,000 กว่าบาทถ้าจะเป็นเที่ยวเดียวนะแต่ถ้าขากลับด้วยถ้าสมมุติเราจองเวียดนามแอร์ไลน์ขาไปเวียดเจ็ตขากลับตอนแรกใช่ป่ะเราก็อยากจองไปเช้าๆกับดึกๆก็เลยมาลงมงที่เวียดนามแอร์ไลน์ขาไปโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแต่ขากลับมาดิตอนนั้นน่ะเงินเรามีไม่พอแล้วพอแค่จองจากดานังไปต่อสักที่ไหนที่นึงอ่ะฮานอยไม่ก็โฮจิมินห์อ่ะก็ตัดสินใจไปโฮจิมินห์แล้วกันเพราะว่ามันมีโฮจิมินห์น่ะมันมีเที่ยวบินตรงเข้ากรุงเทพหลายเที่ยวบินมากกว่าฮานอยไงมีเที่ยวบิน 3:00 ไปถึงกรุงเทพ 5:00 ด้วยนั่นแหละก็เลยตัดสินใจจองโฮจิมินห์และอีกอย่างนึงตอนนั้นที่เราจองตั๋วจากดานังมาถึงกรุงเทพไฟถูกๆมันจะอยู่ตรงช่วงเช้าๆหมดเลยเว้ยพอมาเวลา6 โมงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแพงแล้วแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็ต้องเผื่อเวลาตรวจนั่นตรวจนี่อะไรด้วยไงทุกคนมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราทำไมจะต้องไปต่อเครื่องที่โฮจิมินห์แล้วก็สาเหตุที่ว่าไม่เลือกสายอื่นที่ราคามันใกล้เคียงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นคือเงินในกระเป๋าอะเราอยากเอาให้มันประหยัดที่สุดแต่ก็ไม่ได้ว่ามันจะเลยเถิดมาขนาดเนี้ยไม่ได้รีบหรอกก็คือตอนนั้นเรารีบจองมากเพราะว่ากลัวตั๋วมันจะแพงขึ้นแต่พอมาถึงใกล้ๆวันเดินทางพอเข้าไปเช็คอีกทีปุ๊บเอ้าถูกลงเฉยที่ถูกลงมันไม่ใช่เลยนะคือมันถูกของวันอื่นเว้ยแต่วันเดินทางอะมันก็ยังแพงเหมือนเดิม คือเราดูผิดนั่นเองสนามบินด้านั่งเล็กๆทั่วไปเหมือนแบบต่างจังหวัดบ้านเราแต่ใหญ่กว่าแม่ฟ้าหลวงอะไรหน่อยนะใหญ่ไม่ใหญ่อาคารในประเทศกับต่างประเทศยังต้องแยกกัน self check in here with kiosk check in เฮ้ยเขาให้เลือกได้ว่ะดีว่ะแล้วก็คือตอนนั้นก็ห่วงถ่ายไงกลัวคนดูไม่ครบดูไม่ทั่วถึงก็เลยไปนั่งติดหน้าต่างที่จริงอะตามหลักอะมันต้องนั่งติดทางเดินเว้ย enjoy your flight แต่ว่าเรายังไม่เข้าไปหรอกเดี๋ยวไปนั่งจัดการไอ้นี่กับน้ำก่อนเถอะ boarding time 6:50 เฮ้ย 5:35 โอ้โหเวลาโคตรเยอะเลยขนมแบ่งหมี่ดูคุณแป้งกรอบมากกรอบละโลบหายกรอบแล้วอ่ะเฮ้ย
มือนเขาถ่ายแบบซอสพริกอะไรไปด้วยอ่ะแต่มันเป็นซอสพริกมายองเนสซึ่งเราไม่ชอบมายองเนสฉันชอบซอสพริกเข้มข้นทาบาสโก้ต่อสีราชาเวียดนามอะไรเงี้ยชอบอย่างนั้นมากกว่าตอนแรกที่นี่เป็นหอมจะเป็นหัวไชเท้าโอ้ยแต่อยากกินเฟอเอ้ยร้านเฟอโผล่มาพอดีเมื่อกี้นี่ก็อิ่มวะถ้ากำลังก็กินข้าวบวกก็จะกินนี่อีกตายเลิศนะเขาเติมมาเป็นแก้วแบบแก้วแตกเลยอ่ะ1920635เกตนัมเบอร์6เป็นเลยขึ้นเครื่อง 6:50 แต่ว่าที่เจอมาเมื่อกี้เราจะขอให้ทุกคนหยุดเพื่อสังเกตสิ่งผิดปกติดังต่อไปนี้ก่อนที่จะรับชมต่อนะครับผมไอ้ตรวจของในประเทศของเวียดนามแค่ในประเทศนะรู้สึกว่ามันจะมีไอ้ด่านที่เป็นด่านแบบเหมือนตม.ตม.เหมือนคนเช็คอะไรแล้วเหมือนให้โชว์แบบด็อกิวเมนต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยพาสปอร์ตอินเทอร์นอลพาสปอร์ตที่ใช้ภายในอ่ะไม่ใช่พาสปอร์ตระหว่างประเทศนะพาสปอร์ตภายในมันก็อะไรไม่รู้มากมายอ่ะเท่าที่ไปหาข้อมูลมาหลายแหล่งนะครับผมส่วนมากก็อยู่ในวิกิพีเดียไอการที่จะทำอย่างนี้ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยหลายเหตุผลเช่นการปกครองภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเช่นที่เราไปหาข้อมูลมานะในประเทศอาเซียนก็จะมีมาเลเซียกับเวียดนามนะครับผมที่จะมีการตรวจตม.ในประเทศของมาเลเซียนี่ยังไงเพราะว่ารัฐซาบ้าและก็สลาวักที่มันมีการควบคุมพรมแดนของทั้งสองอยู่นะครับผมรัฐซาบ้าและก็รัฐสลาวักจะเป็นสองรัฐต่างหากที่จะสามารถอนุญาตประชาชนเดินทางในแต่ละรัฐโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือไม่ต้องตรวจตม.แต่ว่าถ้าประชาชน2รัฐนี้จะเดินทางข้ามไปข้ามมาหรือจะไปฝั่งตะวันตกของมาเลเซียเขาก็จะมีด่านตม.เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานขณะนี้เป็นเวลา 6:00 น. 56 นาทีซึ่งในพาสปอร์ตเราเรียกขึ้นเครื่องตอน 6:00 น. 50 นาทีซึ่งตอนนี้เราจะขอเคาะเวลาขึ้นเครื่องใหม่เป็นที่1ทุ่มตรงเลยนะครับผมเพราะว่าน่าจะหมดหวังแล้วกับช่วง6โมงเนี่ยโอ้โหดีเลย์มากเลยสภาพปลอดความตื่นเต้น6โมง57เครื่องบินของโฮจิมินห์ยังไม่เปิดมันออกทุ่ม20นะครับผมโอ้โหตายเยอะชิบหายเลยโอ้โห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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันทุ่ม20ใช่ไหมขึ้นเครื่องระหว่างที่กำลังต่อแถวรอขึ้นเครื่องอยู่นั้นมวกลูกหายไปไหนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยตั้งแต่ผ่านตรวจปลอดภัยมาก็แต่เมื่อกี้ไปถามป้าแม่บ้านที่เดินอยู่ตรงห้องผู้โดยสารขาออกอ่ะโชคดีมากคือเดชะบุญป้าแม่บ้านพาไปห้องน้ำแล้วไปในห้องเก็บของแม่บ้านน่ะแล้วก็เจอหมวกเฮ้ยคืออะไรหลายๆอย่างมันถาโถมเข้ามาก็โลกด้วยไงขอบคุณป้าแม่บ้านจนแบบขอบคุณค่ะขณะที่กำลังรอขึ้นเครื่องอยู่พอเห็นพนักงานปุ๊บก็ถามไปเลยสิครับผมว่าจะสามารถทำยังไงถึงจะไปเที่ยวบินกับกรุงเทพทันนะครับผมเพราะว่าผมเอาตั๋วให้เขาดูแล้วอะเที่ยวบินมันลงกระชั้นชิดกับเวลาเคาน์เตอร์เช็คอินปิดมากกับพนักงานเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่ภาคพื้นที่โฮจิมินห์เลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไว้ซัพพอร์ตอยู่เสมอเรามารอลุ้นกันนะว่าเราจะสามารถไปเที่ยวบินกรุงเทพทันหรือเปล่านะตายแล้วแล้วจะเอา15นาทียังไงวิ่งหน้าตั้งตม.แล้วก็ไปตรวจภัยไงวะต้องรีบสุดพลังเลยนะกันใช่ยาจางไหมนะทุก
คนกับการบอกว่าจะลงจอดก็ประมาณ49นั่นแหละที่กับตามบอกนะแต่ว่าเขาบอกมาครึ่งชั่วโมงสามแล้วขอให้ได้ออกจากเครื่องก่อน3ทุ่มไปถึงเกตภายใน3ทุ่ม10นาทีทุกอย่างจะใช้เวลาแค่เสี้ยวเดียวของเที่ยวบินนะผม54โอเคและก็เกิดเรื่องอีกจนได้นะครับผมคือผมจะลุกออกจากที่นั่งเพราะว่าต้องรีบใช้เท้าวิ่งไงแต่ว่าคุณป้าเขาก็ทำแบบเหมือนเราไม่ได้บอกคุณป้าว่าเราจะมีเที่ยวบินต่อไปแต่คุณป้าก็ฉลาดนะแกรู้อ่ะเขาก็เลยลุกให้ก่อนคุณป้าเขาใจดีอ่ะแล้วก็ฉลาดด้วยขอบคุณมากนะครับกำเอิญไปได้ทีวิ่งเข้าอาคารแล้วไม่เคยรู้สึกเสียวขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเสียวมากเลยเปิดเร็วexcuse me บอกว่าอะไรดีวะเลยที่เป็นยังไงก็มีสิทธิ์นะมีสิว่าแบบสายการบินดีเลยไม่ออกตามเวลานี้อะไรเงี้ยบอกว่าอะไรดีวะกูว่าเก็บแรงพูดเอาไว้วิ่งดีกว่านะมันจะไม่ทันแล้วไม่นี่แหละไปถามไอ้เชียร์เอาว่ามีตัวรอบไหนช้าสุดดูบรรยากาศกันนั่นดีกว่าเดี๋ยวบอดดิ้งเราไหนวะบอดดิ้งไปทำเปล่าวะไม่รู้ตกเครื่องโอ้ยคือจะบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะตอนที่อยู่สนามบินนานๆก็ยังเข้าใจได้ไงมันนี่ไงมันขามาจากนานๆแล้วก็เที่ยวมินนี่เลยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่หงุดหงิดหนักๆก็คือที่โฮจิมินห์เขาเป็นเกตรถบัสใช่ปะแล้วเขาให้ลงเกตรถบัสถ้าช้าสุดกลับมาก็นู่นราคาเกือบ 7,000 บาทแล้วสนามบินโฮจิมินห์เขาให้ลงบัสเกตก็คือคนบนเครื่องเนี่ยก็ไม่ลงมาบัสเกตกันเลยคือแบบโอเออีกอาจยืดยากอีชีพวิ่งมาถึงอาคารต่างประเทศแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองอ่ะและอีช่องที่เราเข้าไปอ่ะไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้มีแต่กำบังตรวจพาสปอร์ตแบบตรวจช้ามากดูป้าร้องพ่อบอกให้ดูไฟเย็นเลยเอาจะให้อยู่อะไรนานขนาดนั้นก็ที่อยู่ในเมืองโฮจิมินห์ก่อนไงใครก็ตกแล้วอ่ะป้าลุงก็ดูไฟเย็นมืดเลยก็ได้เที่ยวในโฮจิมินห์ก่อนวันนี้ก็นอนในสนามบินแหละเช้าก่อนไปเที่ยวในเมืองคือแล้วมันก็เป็นและเรื่องนี้เราก็หงุดหงิดตรงที่ว่าทำไมตอนนั้นกูไม่บอกเจ้าหน้าที่ไปว่าลัดคอแต่ว่าพอมานึกดูอีกทีอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แบบยุ่งกันมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งกันทุกคนนะมันก็มีบางส่วนที่ว่างอ่ะซึ่งตอนนั้นเราก็อยากจะตีตูดตัวเองสักประมาณ1,000ทีอะไรเงี้ยกูไม่กล้าพอแต่ต่อไปอ่ะสาบานเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะบอกจะไม่เก็บเงียบไว้แล้วเจ้าหน้าที่อ่ะแกล้งก็คือพอเป็นแบบช่องเราดูปุ๊บนะมันดูนานเลยทั้งที่ช่องเราแถวสั้นสุดแล้วในบรรดาแถวที่ไปต่อนั่นน่ะก็ดูบัตรหน้าเนี่ยพอเราเมื่อกี้เราไปเอาโทรศัพท์ไปถ่ายตรงบอร์ดอ่ะมันบอกว่าลัสคอร์แล้วแอร์เอเชียลัสคอร์แล้วกูเกือบจะมีโอกาสขึ้นเลยเว้ยแล้วก็ถ้าครั้งไหนจะมาเที่ยว1วันแบบนี้นะให้เลือกเช้าไปเช้าสุดกลับดึกสุดจบหรือว่าห้ามต่อเครื่องเลยหรือว่าต่อเครื่องก็เว้นระยะเวลาหน่อยก็ได้นะจะได้ไม่นานแค่นี้แหละมาตกเครื่องก็ให้เป็นเรื่องของตกเครื่องไปเราจะ move on กันนะจะไปหาโรงแรมนอน
แรมเราจองโรงแรมเอาไว้แล้วเป็นโรงแรม Sunflower โรงแรมดอกทานตะวันนะทุกคนพอพูดดอกนี่พวกมึงยิ้มเลยเป็นอะไรกันไหนวันนี้ออกบ่ได้ช่วง6โมงเย็นนะทุกคนกลับมาถึง1ทุ่มอย่างนั้นนะก็จะได้ไม่ต้องรีบมากผ่านตม.ก็ชิลตรวจปลอดภัยก็ชิลไม่ต้องมาวิ่งหน้าตั้งของเครื่องอย่างกูในวันเด็กดูแลมันจะมาไกลตรงอีทางโคเข้าออกสนามบินนี่แหละมันใหญ่ไงมันกว้างด้วยแต่ว่าพออีทางตรงแล้วมันจะยาวแต่ว่ามันไม่มีเที่ยวอะไรแล้วล่ะก็คือตรงเดวไม่มันทัดไปเลยโอเคมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างคลิป1ชั่วโมงอีกคลิปนึงของผมสนุกไหมเพราะว่าผมจะเอาให้เป็นแบบทริปเวียดนาม1วันใช่ไหมก็คือ1วันอ่ะจะได้ทำคลิปทีเดียวไปเลยแต่ว่ามันเกิดการพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยจนทำให้วันมันต้องเลื่อนไปทุกคนต่อไปจะเป็น1วันในโฮจิมินห์ของวัยรุ่นตกเครื่องบินนะครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายและของเวียดนามนะประเทศนี้กลับมาซ้ำแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องให้ช็อตฟิลหลากหลายมาช็อตฟิลแบบไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรอ่ะคือเดินไปซื้อของคือเดินนั่งรถขึ้นวินอะไรก็ช็อตฟิลได้ตลอดเวลาโอเคขอให้สนุกกับคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับ